คุณผู้ชมครับไปดูที่สะแก้วกันหน่อยนะฮะตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุมลูกน้องเสียโป้นะฮะเป็น <Ha. S 1> พนักเป็นพนักงานบ่อนออนไลน์ได้14คนเป็นคนไทยนะฮะแต่ว่าข้อหาที่โดนเนี่ยคือไม่มีพาสปอร์ตลักลอบเข้าแดนนะฮะ oh. ก็คือว่าเขาเดินทางเข้าออกเนี่ยคือเขาไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เลยโ <Ha. S 1> ดนจับเสียโป้นี่มีการยกหูโทรศัพท์นะฮะ เคลียกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงก่อนที่จะส่งทนายไปเสียค่าปรับวันนี้นะครับตำรวจภูทรโครกสูงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมตำรวจตะเวนชายแดนที่12จังหวัดสะแก้วจับคนไทย14คนครับเป็นชาย12คนหญิง2คนในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองมีโทษปรับคนละ2,000บาทและก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคเป็นเวลา14วันด้วยนะครับหลังจากที่คนไทยเนี่ยรวมทั้งหมด เดินเท้านะครับมาตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศกรัรมพูชานะครับมุ่งหน้าถนนสีเพนของฝั่งไทยระหว่างจุดตรวจที่29และ30พื้นที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงสะแก้วนะครับจากการสอบสวนทราบว่าคนไทยทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางและก็ยังยอมรับนะครับว่าได้ลักลอบข้ามแดนกลับเข้ามาฝั่งไทยเพื่อต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังจากอาศัยอยู่ในกัมพูชามานานกว่า2เดือนแล้ว แล้วก็มีรายงานจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงนะครับบอกว่าคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพนักงานบ่อนออนไลน์ครับที่เปิดทําการอยู่ใน กรุงปอยเปตนะฮะร, <Ha. S 1> รงข้ามกับตลาดโรงเกลือเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายของเสียโป้อาดลที่เคยปรากฏตัวบริเวณชายแดนสะแก้วนะครับ <Ha. S 1> ด้านอำเภอโคกสูงเ,เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมจําได้ไหมฮะนี่เป็นภาพขณะที่เสียโป้ปรากฏตัวนะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อเจ้าหน้าที่นะฮะโดยถอดกางเกงเลยช <Ha. S 1> ี้แจงให้เห็นเลยนะฮะว่าไม่มียาเสพติดพร้อมทาแจ้งนะฮะว่าที่ไปปรากฏตัวบริเวณชายแดนเพื่อต้องการยอดคนกดไลค์จนเป็นข่าวโด่งดัง หลังจากคนไทยทั้ง14คนนะครับถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเสียโป้เนี่ยได้พยายามโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายความมั่นคงเพื่อให้ปล่อยตัวลูกน้องทั้ง14คนก่อนจะส่งทนายติดต่อเสียค่าปรับในวันนี้นะครับโดยแหล่งข่าวก็ยืนยันว่าจุดที่พบตัวคนไทยทั้ง14คนนี้เป็นช่องทางธรรมชาติช่องทางเดียวกันกันกบที่เสียโป้ไลฟ์สดเพื่อต้องการยอดไลฟ์เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ